สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดมีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โคนันปริศนาประกาศ5แฉกนะครับมันคือ Pop Up Store นะครับของการ์ตูนเรื่องโคนันเขามาจัดที่บางคลองชั้น4นะครับก็คือแทนที่ตรงที่เป็นสปายแฟมิลี่เก่าอาจจะเห็นนี่เราเข้ามาเจอโคนันตัวจริงทางเข้าเขานะเป็นคู่ขวัญคู่นางนะครับเป็นโคนันกับไฮบารานะฮะถามว่าตัวแค่ไหนอ่ะนี่ให้ดูไซส์เรียกว่าตัวเท่าลูกหมาซึ่งไซส์นี้ดูลายไม่น่าแพ้ได้นะเพราะว่าถูกแต่งก็น่าจะกิ้งเป็นลูกขนุนแหละแต่ว่าพอมาด้านในแบบกลับเป็นคู่เป็นชินิจินะครับนี่กับโมริรันนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่าข้างหน้าก็เป็นคู่พระคู่นางนะแต่ข้างในที่เป็นคู่ธรรมดานะอันนี้ก็ในนี้เขาจะเป็นโปรโมทนะครับหนังเรื่องใหม่ที่กำลังจะเข้านะครับก็คือปริศนาประการ5แฉกนะของโคนันนะครับก็จะมีให้ดูนะจะเป็นภาคที่เกี่ยวกับจอมโจรคิดด้วยแหละก็เรียกว่าเรียกกระแสน่าดูนะนี่เขาประดับประดากันด้วยอันนี้เป็นพวกบัตรการ์ดนะการ์ดเตือนของจอมโจรคิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขาทำหน้าตาเป็นยังไงนะโอ้เพิ่งรู้ว่าจอมโจรคิดนี่พูดภาษาไทยได้นะประมาทมรกตนะครับก็เป็นทำเรียนแบบการ์ดเนาะแล้วก็เข้ามาชั้นต่อไปก็ได้ถ่ายรูปคู่กับจอมโจรคิดนะฮะโอ้โหนี่มีรู้สึกจอมโจรคิดที่จะค่อนข้างดังนะใครโตคิดนี่เหมือนจะเป็นที่นิยมนะครับสำหรับแฟนๆโคนันนะอ้าวเฮ้ยไม่ใช่มีเชียร์เอจิคาซึฮะด้วยโอ้นี่วาดเสมือนเลย1412ก็เป็นชื่อรหัสของจอมโจรคิดนะครับก็คือเขียนแล้วถ้าตวัดดีๆมันจะกลายอ่านว่า KID คิดแหละถ้าเป็นมุกของอาจารย์เขานะครับโอ้โหนี่ผู้ชายเรื่องนี้หล่อมากก็ประมาณนี้นะแฟนๆส่วนมากแฟนๆถ้าเข้ามาดูในที่นี่ก็จะเป็นสาวๆซะเยอะนะครับเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับเราไปดูข้างในกันอ๋อนี่ก็เขียนอวยพรกันเยอะกันนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพที่ฉายไปก่อนหน้านี้นะเป็นหอนาฬิกานะครับตอนนี้เคยดูแล้วภาพนี้นี่ค่อนข้างภาพโบราณไปหน่อยภาพเก่าไปหน่อยเหมือนหัวหน้ามารีเมคนะเป็นตอนที่คนนั้นสู้กับจอมโจรคิดครั้งแรกนะภาพของนาฬิกาอ๋อแล้วก็พอมาด้านในสุดก็จะเป็นสินค้าซีวิเนียของพวกเรื่องโคนันทั้งหมดนะครับรวมถึงหนังสือการ์ตูนด้วยฮะโคนันนี่หนังสือการ์ตูนมีเป็นร้อยนะครับบอกไว้ก่อนใครที่ติดตามเรื่องโคนันเนี่ยจะรู้เลยว่าอันนี้เขามีตั้งเล่มหนึ่งวะเนี่ยโกหกนะโอ้จริงด้วยอ๋อไม่มีเล่มหนึ่งเว้ยเขาเริ่มที่เล่มสองนะครับของวิบูลย์กิจนะครับไม่แน่ใจว่ามีครบทุกเล่มไหมนะจบที่98ไม่104จบที่เล่ม104นะครับที่เห็นตอนบนแผงนั้นจบที่104นะครับแล้วก็มีพวกนี้เป็นภาพพิเศษนะโคนันนะใครที่เคยอ่านไหมอันนี้เป็นคำว่าเป็นเหมือนกับพวกไอ้ตัวร้ายตัวดำฮันซาวะเป็นครอบครัวตัวร้ายนะอันนี้ผมยังไม่เคยอ่านนะเขาก็ว่าตลกกันนะแล้วก็นี่เป็นภาคแยกนะสปินออฟนะตัวนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะลองจะใครตัวคิดเหมือนกันนะอ๋อแล้วนี่เขาบอกว่าตุลาคมนี้เล่มใหม่จะออกนะเล่ม105นะฮะเฮ้ยของไทยมาถึง104ใช่ไหมนี่เขาบอกเล่ม105จะออกนะครับเดือนตุลาเป็นการ์ตูนที่ออกนานมากนี่เขาบอกปีพ.ศ.ให้ดูเลยเล่มแรกเนี่ยออกปี1994นะโอ้สุดยอดอย่างยาวอย่างยาวนี่ก็เป็นสแตนตั้งนะของนักสืบจิ๋วโคนันเนี่ยเขาขายอันเท่าไหร่อ่ะอ๋อเขาดอนทัชอ๋ออยู่ตรงนู้นเดี๋ยวต้องดูต่างราคาสแต็กกันหน่อยเ
สแตนตั้งคลินิกสแตนไม่ได้บอกราคาสแตนโคนันนี่750บาทนี่สแตนเพียบนี่เป็นชุดเมดด้วยนะของโมริลันนะฮะพร้อมฉากไม่มีราคาอ๋อ899บาทโอ้เซ็ตสแตนนี่นะทั้งหมดเลยนะของตัวละครทุกตัวนะแต่ว่าเป็นตัวละครดังแล้วกันแต่ว่าเป็นชุดเมดหมดเลยนะแฟนโคนันน่าจะแฮปปี้นะแต่899นี่ไม่ถูกนะเนี่ยผมว่าโอ้โหนี่สแตนพวกกุญแจนี่ก็899นะโอ้สินค้าไม่ถูกนะฮะลูกแก้วทัมเบอร์แก้วเก็บความเย็นนะลายจอมโจรคิดนะฮะไปกันทันแน่นอนให้เดาออก450ไม่แพงเท่าไหร่มั้ยเออราคาอย่างกับแก้วปลอมแต่ว่าอันนี้เป็นลายของโคนันนี่นี่ลายนี้เท่ลายนี้เท่นี่เป็นชุดทักซิโดนะของโคนันกับชุดของจอมโจรคิดนะโอ้โหลายนี้เท่ลายนี้เท่เท่ทั้งคู่เอออันนี้ต้องซื้อเป็นคู่เลยนะอันแต่นี้690ว่ะโอ้โหตรงนี้เหมือนมีแท็บเล็ตให้ทำอะไรได้ทำอะไรอ่ะมองมัน590แบบนี้มัน690โอ้เล่นจิ๊กซอว์นี่ต่อจิ๊กซอว์ใช้เวลาเท่าไหร่กันล่ะลองเล่นดูไหมต่อคำๆนะครับภาพหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณไม่นานประมาณสักนาทีกว่าๆได้ก็เล่นไม่ยากเลยไม่ยากคำขำนะของคำมาเล่นได้ที่บูธคนนั้นนะโอเขามีลัคกี้แบ็กด้วยนะสูงละ 2,000 นะครับก็เป็นสุ่มนะว่าจะได้ของอะไรบ้างนะใครที่ชอบสุ่มก็จัดไปนะลัคกี้แบ็กมันก็มีภาพต่างๆโอ้โหเซตนี้นี่สาวๆน่าจะชอบนะนี่โอ้โหอะไรเนี่ยแม่คนนั้นไม่นอนแหกกับเขาด้วยล่ะคนนั้นนอนน่ารักเลยแม่ดีท่าพี่เขาที่คนนี้นี่เอ็กซ์สุดนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับป๊อปอัพสโตร์โคนันที่จัดที่ชั้น4นะถึง30กันยาเอ้ย30สิงหาใช่ไหมเอ้ย September ตุลาคมออกัสกันยาถึง30กันยานะครับไม่แน่ใจว่าหนังเข้าเมื่อไหร่นะอันนี้แต่ภาคนี้น่าดูปริศนาประการ5แฉกนะก็โอ้โหมาเสร็จบอดเขียนกันอลังการมากก็สำหรับแฟนโคนันนะก็มาเดินดูได้ขำๆนะไม่มีอะไรเข้าฟรีนะเอาประมาณนี้ครับไปละเดี๋ยวไปเดินฝั่งนู้นต่อนี่เป็นลิฟต์แก้วนะต้องเดินมาบุญของมาจะบอกว่าครั้งแรกนะที่ขึ้นลิฟต์ตัวนี้เหมือนกันนะคือไม่รู้ว่ามีอยู่มุมนี้ด้วยอยู่ตรงหน้าดองกี้อ่ะนะเนี่ยตอนนี้เรามาอยู่กันที่สยามเซ็นเตอร์แล้วนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่มาเดินสบายๆกันหลังจากหยุดยาว3วันนะก็แวะมาเดินเล่นหน่อยเพลินๆนะครับดูของเล่นที่ในเมืองกันหน่อยนะครับวันนี้ก็มาดูกาชาปองกันนิดนึงมาดูกาชาปองตอนนี้เขามีอะไรอัปเดตกันบ้างเนาะเห็นเขาบอกว่ากาชาปองที่สาขาใหม่ที่เปิดนะที่ไหนวะพระราม2เหร
หรืออะไรไม่รู้ว่าเขาจำได้จะเปิดสาขาใหม่พวกก็ใหญ่กว่านี้นะที่เนี่ยตู้มันซ้อนแค่2ชั้นใช่ไหมแต่ที่นั่นนะตู้ซ้อน3ชั้นเลยน่าไปดูเหมือนกันนะเขาบอกว่าเยอะโอ้นี่พรีเมียมก็จะปองมีอันใหม่มาเว้ยเป็นดาบพิฆาตอสูรนะแล้วก็มีตุ๊กตาบูล็อกอันนี้เหมือนเดิมเมื่อกี้ถามพี่พนักงานก็แล้วบอกสาขาใหม่ที่เปิดอยู่เมกาบางนาผมจำผิดขออภัยก็เป็นสาขาที่เขาว่าใหญ่ที่สุดนะที่เปิดมานะไปดูงานที่เขาโชว์มีอะไรเพิ่มไหมก็ไม่มีเซตที่สวยดีเป็นพวกลูฟี่นะแต่ว่าเป็นลูฟี่จากตอนอิตาแรกเลยนะเห็นไหมลูฟี่ตอนแรกกับแชงตอนแรกเลยเซตนี้น่ารักดีแล้วก็มีบอนนี่ด้วยมีน้องบอนนี่เราอืมเซตนี้มาใหม่นะครับจากฮันเตอร์นะเป็นเซตตระกูลโซดิกนะ4พี่น้องโซดิกใครมันอยากได้ตัวนี้วะเนี่ยแต่ตัวนี้แม่งแสบนะไม่มีพลังนะแต่ว่ารวยใช้เงินแก้ปัญหานะเซตพี่น้องโซดิกแล้วก็มีเซตนี้อุลตร้าแมนเนี่ยก็เพิ่งมาใหม่นะเป็นย้อนเป็นรุ่นแรกเลยนะอ๋อเขามีฉากตึกให้ด้วยเว้ยโอ้โหหรือว่ามี9แบบต้องสุ่มว่าได้อะไรอย่างเงี้ยหรอบอได้ตึกนี่เศร้าเหมือนกันนะนี่ไงชุดลูฟี่ที่บอกเมื่อกี้นะครับอ๋อเขามีในเซตมี2ตัวนี้ด้วยเซตมี500เยนนะหมดมาในตู้เนี่ยอุ้ยอุ้ยเลยเหมือนจะเหลืออยู่รูปเดียวที่ดูก็ยังไม่เห็นมีอะไรมาใหม่เท่าไหร่นะช่วงนี้ก็จะเดิมๆอยู่นะมีไม่เยอะเนี่ยมีเซตอุลตร้าแมนแล้วก็มีเซตที่เป็นตัวร้ายด้วยใครบ้างวันเนี้ยมันมืดอะดูยากกันนะอันนี้ก็เป็นเซตใหม่ของวันพีชนะที่เป็นพวกโคบี้นะกับ CP ซีโร่นะอ๋อมีพวกขุมด้วยชิลิวจริงเก็บกระจับปองพวกนี้เหนื่อยเหมือนกันนะตามพวกนี้นี่หมดแล้วง่ายๆอ๋อแล้วก็มีอันนี้ที่เห็นมานะไททันเป็น SD นะจากภาคสุดท้ายนะเป็นเอเลนแต่ภาคสุดท้ายนะมีคาสาอะไรพวกนี้แล้วก็มีอันนี้ดาบพิฆาตอสูรเป็นเสาหลัก5ตัวนะโอ้โหอันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นสแตน SD นะใครบ้างวะจากภาคอันนี้ภาคโจลีนปะเนี้ยของสตาร์พัตตินัมแน่ๆอันนี้ที่เก็บเหรียญใช่ไหมอันนี้ไฟฟ้าอันนี้มองไม่เห็นเอาไม่ใช่อันนี้เป็นทีนี่ของคิระจากภาคนั้นก็จากภาคโจโทโร่แหละอันนี้น่ารักดีเอ้ยภาคโจโทโร่ภาคโจสึเกะแต่ไม่มีโจสุเกะนะมาเป็นสตาร์พิฆาตซะงั้นก็ค่อนข้างเงียบเหงานะกระจับปองนะอย่างที่เคยพูดไปจากคลิปก่อนๆนะครับว่าราคามันแพงไปนิดนึงสำหรับกระจับปองนะผมว่าก็คนก็จะหยอดน้อยลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูอันอื่นต่ออันนี้ก็ข้างๆก็เป็น
แบรนด์ Presto นะครับเป็นฟิกเกอร์แล้วก็มาถึงตรงกันน้ำเบสแล้วเข้าไปเดินในเบสกันดีกว่าก็โอ้โหนี่เขาเอางานที่ได้รางวัลมาโชว์ละอันนี้เป็นตัวแทนรุ่น U14 นะครับที่มาประกวดที่ญี่ปุ่นนะครับคนนี้ได้รางวัลมานี่ตัวนี้เป็นชิกิใช่ไหมชิกิขี่ยานแล้วก็มีปืน Just Arm Song อยู่ด้วย ชื่อชุดว่าอะไรเนี่ย The Dragon Horseม้ามังกรม้านินมังกรก็เป็นคอนเซปต์เอาไทยมาผสมนะนี่ได้รางวัลแชมเปี้ยนรุ่น U14 นะครับของปีล่าสุดเลยนะครั้งที่11นะครับเราเข้าไปดูในแกนนัมเบสการหวังว่าเขาจะเปิดเพลงเบาลงนะคราวที่แล้วก็โดนเรื่องเพลงไปเยอะไงเฮ้ยโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยูนิคอร์นสีทองหรือยูนิคอร์น2ทีนั่นเองโอ้โหตัวนี้ 3,000 กว่าทองอลามเรียกว่าแต่ว่าทองชิกิก็ยังสวยกว่าอยู่ดีนะผมว่าถ้าเทียบทองกับทองด้วยกันแล้วนะมาลินมาก่อนนะมาถ่ายข้างในแต่ว่าดินด้านหลังนะไอ้ที่โชว์ข้างหน้าประดับเป็นกระจกซ้อน2ชั้นนะเข้าไปถ่ายยากมากลำคนไม่ได้ไหมเราเดินเข้าไปไม่ได้นะฮะตู้มันจะเดินจะดูไม่ได้นะทำให้เราดูด้านหน้ายากนะเงาสะท้อนมันเยอะนะดูข้างบนก็ย้อนแสงยอมแพ้เสียดายนะเป้าตู้ไม่วางหันหน้าผิดไปนะผมว่าแต่มันก็ต้องเดินได้รอบอะงานประกวดมันเดินรอบไม่ได้นี่ในส่วนของงานลิมิเต็ดเนี่ยเท่าที่ดูก็ยังไม่เห็นตัวอะไรที่น่าสนใจมาใหม่นะหรือก็ยังเป็นเซต3เซต้า3กษัตริย์อยู่เหมือนเดิมนะ3กษัตริย์ตัวนั้นแล้วก็เป็นตัวใสสไตล์เพอร์เฟกต์สไตล์ใส RG นะฮะของกันดั้มเบสนะครับด้านนี้ก็ไทเทเนียมฟินิชก็เป็นสีวาวๆเนาะมีตระกูลไทเทเนียมฟินิชหมดเลยแล้วก็มีซาซาบี้ที่เป็นซาซาบี้ F นะครับส่วน CF เป็นตัวนี้ตัวที่เป็นปืนนี้อยู่คู่กับกันดั้มตัวนี้ของฟุโอกะหน้าโรงงานนะตรงเคาน์เตอร์ก็จะมีตัวนี้นะที่มาใหม่นะเป็นตัวนี้4จอย2นะครับตัวที่เป็น SD นะ SD ยักษ์แล้วก็โอ้โหกันแทงมาแล้วกันแคนนอนเสียใจนะมาไม่ครบนี่แล้วก็มีเซต้ามีมาร์ค2ไม่ใช่นี่เขามาให้ดูงานจริงเป็น SD นะตัวใหญ่ไซส์ใหญ่อันนี้ในส่วนของตู้โชว์กันดั้มฟรีดอมซีดฟรีดอมนะครับก็มีลูน่ามาเรียฮอคมานะตัวที่เป็นฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดนะครับเด็กของชินนะชินยังไม่รู้เลยนะว่าชอบเขาอยู่นะซื้อบื้อมากไอชินเนี่ยมีหน้าต้องขับเดสตินี่นะเพราะจัสติสสู้ไม่ได้นะครับใครดูก็จะเข้าใจมุกนี้นะที่แพ้เพราะมันเป็นจัสติสหรอกอินฟินิตจัสติสนะแต่ภาคนี้ผมว่าก็ไม่ดังเท่าที่คิดนะมันเฉพาะกลุ่มมากๆอ่ะสำหรับ Street Freedom เนี่ย Rising Freedom ส่วนตัวนี้ขนาดผมชอบภาคซีนนะผมยังไม่ซื้อเลยนะจะเอาไปจะว่าไป
เอ๊ตัวที่เป็นฟรีดอมใหม่มาหรือยังมาแล้วล่ะแต่ว่าของหมดนะฮะหุ่นตัวเอกนะนี่ในตู้ของ MTSD นะมีเครื่องน่าสนใจ1เรื่องนะครับก็คือเดิมเนี่ยเขาออกตัวนี้มาหลาย2ตัวใช่ไหมก็คือเจ้า Freedom กับ Barbatron นะครับทีนี้เนี่ยเขาเห็นว่าในตู้เนี่ยเขาเว้นข้างนี้ไว้นี่แสดงว่าเดี๋ยว MTSD ตัวใหม่จะมาลงนะตามข่าวจะเป็นวิงกันดั้มนะครับก็คิดว่าน่าจะเตรียมที่ไว้สำหรับวิงแน่นอนรอติดตามชมอันนี้ในส่วนของมาสเกตนะครับก็โชว์ตัวล่าสุดของเขานะครับก็คือนาราทีฟกันดั้มนะครับนี่เป็นมาสเกตตัวล่าสุดนะเรียกว่านานๆออกทีนะสำหรับมาสเกตนะดันออกไอ้กันดั้มแซลมอนนี่เป็นเวอร์คานะครับนาราทีฟนี่แซลมอนกันดั้มในส่วนของมาสเกรดก็เนี่ยหัวขาก็มาครบนะเท่าที่เห็นนะขาไอ้78หัวขานะถ้ายังมีอยู่ก็ขำดิขนาดนานมากนี่ก็ไม่เห็นนานนะลิกดีแอสอันนี้ผมไม่เห็นนานมากมาสเกตของนี้นะสำหรับซีออนเกือบลืมเลยว่าเนี่ยมีตัวนี้อยู่ด้วยของมาเพียบเลยอยู่คู่กับลิกโดมลิกโดมก็มี2เวอร์ชันเลยนะทั้งในอวกาศแล้วก็ภาคพื้นนะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเลสเฟรมแอสเทรย์แอสเทรย์เทิร์นเลสนะฮะนี่เป็นตัวดาบยักษ์ดาบคู่นะครับตัวนี้ 3,700 นะนี่ตระกูลใช้ดาบทั้งหมดนะเลสเฟรมบูเฟรมนะตู้ที่อลังการที่สุดนะคือตู้นี้นะครับของ Perfect Grade นั่นเองก็งาน Perfect Grade ตอนนี้ก็มีประมาณหนึ่งนะเกือบครบแหละเหมือนเดิมนะครับยังไม่เพราะมันไม่มีอะไรออกนะก็จะมีสไตล์โลกเข้ามานะครับสไตล์โลกหลายกล่องเลยไปกับ Perfect สไตล์นะก็ใครเล่นเพอร์เฟกเกตอ่ะจะรู้นะเพราะว่าตัวสไตล์เนี่ยแต่เดิมอ่ะเขาออกสไตล์มามันไม่มีแพ็คหลังถ้าคุณอยากได้แพ็คหลังมันคุณต้องซื้อโลกแต่โลกเป็นสีแดงแล้วมันเพิ่งออกตัวนี้ตามมาทีหลังนะตัวที่มีแพ็คหลังกับอาวุธครบนะของเพอร์เฟกสไตล์นะใครซื้อสไตล์ตัวแรกไปนี่เซ็งหน้าดูสไตล์เปล่าไหนๆก็ดูท่าทางจะไม่ค่อยมีของออกเท่าไหร่ครับเรามาคุยกันเรื่องกันดั้มบิลไฟเตอร์ดีกว่านะกันดั้มบิลไฟเตอร์นะครับมันคือภาคกันดั้มที่ทำขึ้นมาเพื่อขายของเล่นโดยเฉพาะนะครับสำหรับของบันไดนะครับก็คือหุ่นในภาคของบิลไฟเตอร์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่เป็นหุ่นเอาตัวเบสหลักนะจากในเรื่องกันดั้มนะครับมาดัดแปลงหมายความว่าในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นพวกคนที่เล่นพลาสติกโมเดลเนี่ยทุกคนจะเป็นแบบว่าสามารถดัดแปลงหุ่นตัวเองแล้วเอาไปลงแข่งขันได้นะครับคือเอาไปสู้กันได้เองนะสู้จริงๆนะในโลกซิมูเลชันนะครับก็เรียกว่าเป็นที่นิยมเลยระดับหนึ่งเลยนะและคิดว่าจะนิยมในหมู่เด็กอย่างเดียวแต่ว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็ชอบนะเพราะว่าหุ่นมันสวยนะครับหุ่นมันจะมีหุ่นหน้าตาแปลกๆออกมาเยอะนะครับจากภาคนี้ที่เราดูกันดั้มมันจะไม่มีอะไรเงี้ยก็เป็นภาคที่เรียกว่าก็รอคอยภาคต่อนะก็เงียบไปนานแล้วเงียบไปภาคใหญ่ๆเลยอย่างนี้ก็คือตัวล่าสุดที่เพิ่งออกมานะครับก็แป๊กเหมือนกันนะตัวลากันดั้มนะครับนี่คือเขาพยายามทำออกมาเขาเรียกอะไรครบรอบอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วของเขาคือตัวเอกก็นิ่มหุ่นตัวเอกนะแต่มันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่
ออกมาแล้วก็รวมมิดเอาตัวเอกจากหลายๆภาคมารวมๆกันมายำๆรวมกันเนี่ยคิดว่าจะเรียกกระแสได้แต่ก็ดูเงียบๆไปหน่อยแต่จะว่าไปวันนี้นี่คนเยอะเหมือนกันนะเป็นนักท่องเที่ยวเยอะนะครับก็เหมือนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดินที่กันดั้มเบดบ้านเราเยอะเหมือนกันเท่าที่ดูนี่เป็นคนไทยน่าจะ 20% นะที่เหลือเป็นต่างชาตินะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับกันดั้มเบดนะครับเดี๋ยวก็ไปดูด้านหลังกันต่อไปเดินมาดูในส่วนของธรรมชิการธรรมชิสปอตนะครับที่สยามเนาะเราไปดูกันหน่อยว่าตอนนี้เขายังมีอะไรน่าสนใจเพราะเห็นเขาว่ามีลดราคาของพวกโชคินอยู่ด้วยนะนี่แฮนด์เพจเขาบอกกำลังลดราคาอนี่มอนเตอร์ฮันเตอร์นะหลายซีรีส์เอสเอสมอนเตอร์อาร์ตนะอันนี้เป็นแอคชั่นฟิกของมอนเตอร์ฮันเตอร์นะก็ออกมาหลายตัวเหมือนกันนะเป็นพวกหลายหรือ 4,700 กอซิล่า 3,000 กว่านี่ๆๆมังกรยูกิบูอายนี่ 4,000 กว่านะครับอันนี้อะไรอ่ะตัวไลออนหรือวอตันมาสแลชเลยนะ14,000มาชินไกเซอร์สเกล 4,500 วอทะลุ 4,400 เอเรียล 4,700 ก็ลดนิดหน่อยไม่ได้ถึงกับเยอะมากแล้วก็พวกมีลดไหมโรบอทสปิริตนะก็ลดบางตัวลดบางตัวอย่างสไตล์ที่เหลือ 1,400 เอเรียก็ 1,400 ตัวยูนิเวิร์สยูนิเวิร์สก็599นะก็ราคาดียูนิเวิร์สไอ้นี่ยังไม่ลดมาคอส7ยังไม่ลดนะยัง 1,200 แต่รถมาคอสเดลต้านะ800กว่าตอนนั้นผมซื้อตอนที่มันลดได้600ได้มั้ยกล่องนี้ลดใน Shopee นะตอนนั้นกดได้พอดีอันนี้ตัวทุกงานลิมิเต็ดนะกล่องดำนะเป็นสีพิเศษนะพวกนี้นี่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 เบเทอร์บิวกล่องดำนะตัวอีวานะพร้อมฉากที่ระเบิดนี่เขาลดอยู่เท่าไหร่เนี่ย 7,000 อีวา 7,000สไตล์ 5,000 นะแต่สไตล์นี้ไม่มีแพ็คหลังนะแพ็คหลังซื้อต่างหากนะจ๊ะผมเป็นหุ่นที่ชอบขายแยกแพ็คจริงๆเลยสไตล์เนี่ยเนี่ยแพ็คอีก 2,000 กว่านี่ก็ยังไม่ลดเนาะเสียยาเอ๊ะอ๋อตัวนี้โดโกใหม่ฟิกุอาร์ตมินิโอ้ก็รวมๆก็ยังไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับที่
คามาชิสยามเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับที่สยามครับก็เพลินๆถ้าเดินสบายๆนะใครดูมีก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องนัดหมีด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเที่ยวไหนกันอย่าลืมติดตามชมไปละ